ทำกลางกระแสข่าวความขัดแย้งการความไม่ลงรอยกันของสหรัฐกับจีนที่ดูจะมีหลากหลายประเด็นเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันค่ะล่าสุดมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับเกาะกวมซึ่งเกาะกวมถือได้ว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของสหรัฐนะคะเอาไว้ใช้ในการควบคุมน่านน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็เป็นฐานทัพในการทำสงครามของสหรัฐตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยแต่ว่าจู่ๆค่ะล่าสุดก็มีการปล่อยเป็นคลิปออกมานะคะผ่านทางแพลตฟอร์มเว่ยป๋อของประเทศจีนความยาวประมาณ2นาที15วินาทีลักษณะเนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการโจมตีไปที่เกาะกวมนะคะแล้วก็ใช้อาวุธหนักทั้งหัวรบนิวเคลียร์ทั้งขีปนาวุธทั้งระเบิดต่างๆแต่ว่าล่าสุดค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าทีทั้งของสหรัฐทั้งของจีนก็ยังดูนิ่งเฉยไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับคลิปที่เผยแพร่ออกมาตอนนี้ค่ะเช่นเดียวกันกับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับที่พอดูจากภาพแล้วแล้วก็ดูจากสภาพภูมิประเทศรวมไปถึงการประเมินแสนยานุภาพของกองทัพสหรัฐที่มีการประจำการอยู่ในทะเลแปซิฟิกก็ปรากฏว่าคงเป็นเรื่องยากครับที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่คิดว่าจะโจมตีในพื้นที่แถบนี้ใกล้ๆกับเกาะกวมนะครับเพราะว่าถ้าดูจากทหารที่ประจำการอยู่นาวิกโยธินนะครับหลายหมื่นนายยังมีอากาศยานอีก300ลำเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะรับมือได้ไม่ว่าจะเป็นกองทหารที่มาจากจีนหรือว่ารัสเซียก็ตามครับเกาะกวมนี่สหรัฐวางกำลังคุมเข้มนะคะมีอาวุธหนักครบถ้วนสารพัดเพื่อที่จะป้องกันพื้นดินบริเวณนี้นะคะทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปขยายความกันหน่อยนะคะสำหรับเกาะกวมที่ว่าไปทำความรู้จักกันนิดนึงนะคะจริงๆเกาะกวมเป็นเกาะขนาดเล็กนะคะที่ไม่ได้มีพื้นที่มากนักก็มีพื้นที่สักประมาณ541ตารางกิโลเมตรค่ะจุดที่ตั้งของเกาะกวมเนี่ยอยู่ที่แถวๆฟิลิปปินส์แล้วก็ฮาวายของสหรัฐนะคะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกคือถือเป็นดินแดนบางส่วนของสหรัฐค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นฐานทัพนอกแผ่นดินของสหรัฐอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าที่เกาะกวมที่ว่านี้เนี่ยมีทหารของสหรัฐเขาประจำการกันอยู่มากกว่า 6,000 นายค่ะแล้วก็กินพื้นที่ถึง1ใน4ของเกาะเลยทีเดียวมีฐานทัพอากาศยานแอนเดอร์เซนเป็นโรงจอดเครื่องบินทิ้งระเบิดมีอู่ให้เรือดำน้ำบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ให้กับสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็มีท่าเรือสำหรับกองเรือรบของสหรัฐด้วยที่สำคัญค่ะเขามีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธหรือทาร์ตที่เรารู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเป็นแบบเดียวกันกับที่สหรัฐเนี่ยไปติดตั้งให้ที่เกาหลีใต้อะค่ะก็ที่เกาะกวมก็มีติดตั้งระบบแบบนี้เอาไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพรวมกว้างๆจะเห็นได้ว่าเกาะกวมถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของสหรัฐนะคะที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศในแถบเอเชียของเราเนี่ยมากที่สุดที่สำคัญค่ะสหรัฐต้องการที่จะใช้เกาะกวมนี้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการควบคุมน่านน้ำของมหาสมุทรแปซิฟิกนอกจากนี้นะคะบริเวณพื้นที่พิกัดของเกาะกวมก็อยู่ในจุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่มีข้อพิพาทหลายพื้นที่อยู่นะคะอย่างเช่นข้อพิพาททะเลจีนใต้หมู่เกาะพาราเซลทั้งข้อพิพาทบนคาบสมุทรเกาหลีช่องแคบไต้หวันด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เกาะกวมเป็นยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญของสหรัฐอย่างยิ่งเลยค่ะในการที่จะเข้ามาคานอำนาจเข้ามาควบคุมน่านน้ำของมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อที่จะทำหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียด้วยรวมไปถึงกองทัพเรือของประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นสหรัฐก็เลยเลือกที่จะใช้เกาะกวมเนี่ยแหละค่ะเป็นฐานทัพสำคัญทำสงครามมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะคือบนเกาะกวมนะครับมีทหารสหรัฐประจำการ 6,000 กว่านายแต่ถ้าหากว่ามองดูโดยรอบแล้วนะครับเกาะกวมยังมีกองเรือที่7ที่ประจำการอยู่ในทะเลแปซิฟิกคอยคุ้มกันอยู่อีกชั้นหนึ่งมีเรือรบอยู่อีก 60-70 ลำอากาศยาน300ลำกำลังพลของกองทัพเรือแล้วก็เหล่านาวิกโยธินรวมๆแล้วอีก 40,000 นายซึ่งกำลังพลประมาณนี้นะครับถือว่ามีแสนยานุภาพเพียงพอในการสกัดกั้นกองเรือรบไม่ว่าจะมาจากจีนหรือว่ารัสเซียทำให้ไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีที่คิดจะโจมตีหรือว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่ที่คิดจะโจมตีเกาะกวมคงน่าจะทําได้ยากลําบากพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญกับสหรัฐมากนะครับเหมือนกับเป็นประตูด่านหน้าที่คอยสกัดกั้นกองกําลังศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงกันข้ามที่จะเดินทางไปที่สหรัฐจึงทําให้แน่นอนที่สุดว่าสหรัฐนั้นไม่มีทางที่จะยอมเสียพื้นที่ตรงนี้ไปเด็ดขาด
พราะหมายความว่ากองทัพเรือที่5ของสหรัฐในมหาสมุทรอินเดียถ้าหากว่าเกาะกวมถูกโจมตีจะถูกตัดขาดออกจากกันทันทีนะครับสำหรับทุกวันนี้ครับสหรัฐมีกองเรืออยู่5กองเรือนะครับจากเดิมมีอยู่7กองเรือที่คุมน่านน้ำสำคัญในทะเลต่างๆทั่วโลกซึ่งประกอบไปด้วยกองเรือที่3ครับปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่แปซิฟิกตะวันออกกองบัญชาการอยู่ที่ซานดิเอโกในสหรัฐกองเรือที่4ปฏิบัติการอยู่ในแอตแลนติกใต้กองบัญชาการอยู่ที่ฟลอริดากองเรือที่5ครับปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่แถบตะวันออกกลางกองบัญชาการสำคัญอยู่ที่ประเทศบาเรนกองเรือที่6ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่แถบยุโรปกองบัญชาการอยู่ที่อิตาลีและกองเรือที่7ครับซึ่งปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่แปซิฟิกฝั่งตะวันตกกองบัญชาการอยู่ที่โยโกซุกะประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนกองเรือที่1กับกองเรือที่2ปัจจุบันถูกยุบรวมไปเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นแสนยานุภาพกองเรือของสหรัฐนะคะที่มีครอบคลุมอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลกทีเดียวค่ะและถึงแม้ว่าล่าสุดนะคะก็จะมีคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาลักษณะคลิปเนี่ยมันคล้ายๆกับภาพยนตร์จากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA แล้วก็เผยแพร่อย่างเป็นทางการนะคะความยาวสักประมาณ2นาที15วินาทีบนแพลตฟอร์มเวยป๋อเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะก็อย่างที่ชมกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์แบบH6K จำนวนหนึ่งติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยคล้ายๆกับว่ากำลังเข้าไปโจมตีเกาะหนึ่งก็ตีความกันเข้าใจกันว่าเป็นเกาะกวมนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจีนหรือว่ารัฐบาลสหรัฐก็ยังปฏิเสธค่ะที่จะให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงรัฐบาลไต้หวันด้วยนะคะที่ก็ยังคงนิ่งเฉยอยู่ซึ่งต่างก็วิเคราะห์กันว่านี่น่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของรัฐบาลปักกิ่งก็เป็นไปได้ในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐค่ะมาร์คเอสเปอร์ประกาศแผนในการขยายกองทัพเรืออเมริกันเพื่อที่จะพลิกเกมในการทำสงครามทางทะเลด้วยนะคะโดยเขาประกาศที่จะทบทวนแสนยานุภาพทางนาวีครั้งมโหฬารค่ะที่มีชื่อว่ามุ่งสู่อนาคตแนวทางนี้ก็คือว่าจะขยายจำนวนกองเรือของสหรัฐนะคะคือจากปัจจุบันนี้เนี่ยมีเยอะอยู่แล้วนะคะ293ลำจะขยายเพิ่มขึ้นอีกเป็น355ลำและแผนการนี้แน่นอนค่ะต้องใช้งบประมาณอีกมหาศาลรวมๆแล้วเนี่ยหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งตั้งแต่ณวันนี้เป็นต้นไปจนถึงปี2045สหรัฐก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะทำรงรักษาเรียกว่าความเหนือชั้นความล้ำหน้ากว่ากองกำลังของจีนนั่นเองนะคะก็นี่เป็นเรื่องของแสนยานุภาพล่าสุดนะคะที่เราเอามาให้ดูกันสำหรับเกาะกวมที่เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของสหรัฐเพราะว่าพื้นที่พิกัดก็มีความสำคัญอยู่ใกล้กับจุดที่มีปัญหาข้อพิพาทหลายต่อหลายอย่างเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐใช้ในการควบคุมน่านน้ำของมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแล้วก็มีเรื่องของการท้าทายอำนาจกันไปมาระหว่างสหรัฐกับจีนเกิดขึ้นเป็นระยะด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ